ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับโต้งอีกครั้งนะครับเพจร้านมีดคมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนตัวเพจนะครับเพจร้านมีดคมนะครับในส่วนของตัวช่องทาง YouTube นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปใน YouTube นะครับพิมพ์ในช่องคําค้นหานะครับว่าร้านมีดคมนะครับของเราจะขึ้นอันดับ1นะครับก็สามารถกดเข้าไปชมวิดีโอของเราต่างๆได้นะครับหรือช่องทาง LINE นะครับ QR Code นะครับที่ขึ้นไว้ให้นี้นะครับสามารถสแกน QR Code นะครับมาสั่งซื้อใน LINE หรือมาสอบถามเพิ่มเติมใน LINE ได้นะครับครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับครับวันนี้เป็นในส่วนของตัวมีดดาบไทยโบราณนะครับทุกครั้งจะโชว์เป็นในส่วนของผิวลมดำนะครับวันนี้นะครับเป็นโชว์ผิวไม้นะครับถักเชือกสวยงามนะครับครับตัวนี้เป็นไม้สักทองนะครับโชว์ผิวนะครับตัวนี้นะครับถักด้วยเชือกนะครับสวยงามนะครับไปชมภายนอกกันก่อนนะครับตัวนี้ก็มีเชือกนะครับสามารถสะพายหลังได้นะครับปรับสะพายหลังได้นะครับครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในนะครับสูตรเดิมนะครับกดเข้าไปตัวนี้นะครับจะล็อกนะครับไม่หลุดนะครับกด1ครั้งนะครับครับตัวนี้เป็นเหล็กแหนบแท้นะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับเล่มนี้นะครับความยาวใบมีด23นิ้วนะครับหน้ากว้างนะครับอยู่ที่ 1.4 นะครับตัวนี้นะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่7มิลลิเมตรนะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่23นิ้วนะครับส่วนด้ามจับนะครับตัวนี้นะครับด้ามจับนะครับอยู่ที่16นิ้วนะครับตัวนี้นะครับนะครับศอกหนึ่งพอดีนะครับครับตัวนี้ความยาว23นะครับหรือท่านไหนสนใจความยาวที่มากกว่านี้นะครับก็ได้นะครับอยู่ที่25นิ้ว27นิ้วแล้วก็29นิ้วนะครับขึ้นอยู่ที่ความชอบของบุคคลนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะดูที่ความสูงนะครับความสูงของคนใช้งานนะครับถ้าความสูงมาตรฐานชายไทยทั่วไปก็ใบมีด23นิ้วก็พอนะครับหรือต้องการยาวกว่านั้นก็ได้นะครับทางร้านทำให้ได้นะครับไป1ทีนะครับล็อกถอยดวงห่างนะครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ